กลับบ้านนะครับมาดูเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับจะมีขึ้นเมื่อไหร่เราะจะเห็นนายกคนต่อไปเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่ล่าสุดนี้นายสุวัลิปตาพันลบนะครับได้ยืนยันนะครับบอกว่าประเมินแล้วเนี่ยน่าจะเห็นนายกและการจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็เอาใจช่วยพักเพื่อไทยนะครับให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างราบรื่นขณะเดียวกันจับตาไปที่สารรัฐมนูญนะครับในวันที่3สิงหาคมว่าสารเนี่ยจะรับหรือไม่รับคำร้องเพื่อพิจารณากรณี ของการบวชชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองซครับสำนักงานสารรัฐมนูญเปิดเผยว่าในวันที่3สิงหาคม2,566เวลา9นาฬิกานาที คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่หลังจากสารรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีที่รัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรธฐมนตรีพักเก้าไกลเป็นนายกรธฐมนตรีรอบสองขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องทางธุรการเรียบ ร้อยแล้วสําหรับผลการวินิจฉัยของสารรัฐมนูญในเบื้องต้นจะออกได้3แนวทางก็คือ 1. สารรัฐมนูญไม่รับคําร้อง 2. ส,สารรับคําร้องแต่ไม่มีคําสั่งให้ชะลอการโหวตนายก 3. ส,สารรับคําร้องและมีคําสั่งให้ชะลอการโหวตนายกไว้ก่อนครับ ด้านในใชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลออกมายอมรับว่าเป็นไปได้ยากที่ก้าไกลเนี่ยจะได้ร่วมรัฐบาลแต่เรายังไม่ปิดประตูและยังคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะได้เป็นรัฐบาลตามผลเลือกตั้งและยังไม่ได้เตรียมถอยแม้ความเป็นไปได้น้อยก็ตามและยังเร็วไปที่จะสรุปตอนนี้ว่ารวมถึงเรื่องที่พัรเก้าไกลถอยเรื่องมาตรา112ก็กําลังรอข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมเช่นกันว่าจะได้จะถอยอย่างไรครับ พร้อมระบุแนวทางของพรรคเก้าไกลในการนำเสนอทางออกในสภาว่าเมื่อมีความเห็นของสังคมว่ามติของรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญน่าจะใช้กลไกของรัฐสภาแก้ปัญหาได้ซึ่งควรใช้อำนาจของสภาเองในการแก้ไขปัญหานี้ไม่เช่นนั้นพรรคที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของอำนาจอธิปไตย จะทาอะไรได้หรือไม่ได้ต้องไปามสารรัฐมนูนทุกอย่างซึ่งไม่ควรจะเป็นแบบนั้นข้อเสนอในเรื่องนี้คือคงต้องเอาไปหารือกันต่อเพื่อปลดล็อกเตรียมให้ในายพิธาชิงนายกรัฐมนตรีได้นั่นเองครับส่วนการประชุมร่วมกันของ8ปดพักร่วมขณะน,นี้ยังไม่ได้รับการประสานงานจากพักเพื่อไทยเนื่องจากมีการงดการประชุมสภาไปด้วยพักเพื่อไทยน่าจะต้องการระยะเวลาพอสมควรที่จะนําข้อเสนอเข้าที่ประชุม8ปดพักอีกครั้งหนึ่งครับ ขณะที่นายสุวัสลิ์ิปตะพันลบประธานพักชาติพัฒนากล้ามองสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ค่ะว่าประธานรัฐสภาต้องการให้เกิดความชัวร์ความแน่นอนในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีจากเดิมที่จะเลือกวันที่27กรกฎาคมนี้แต่มีคำร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและมีการส่งคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินไปที่รัฐธรรมนูญดังนั้นเพื่อความโปร่งใสค่ะเพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้องจึงเห็นควรให้เลื่อนไปก่อนค่ะซึ่งกระบวนการได้มาของนายกรัฐมนตรีต้องสง่างามต้องทําให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายว่าเป็นกระบวนการที่ถูกต้องพร้อมระบุว่าขณะน,นี้พักเพื่อไทยในฐานะเป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลพักแกนนําแต่ละพักจะมีขั้นตอนมีวิธีการที่แตกต่างกัน ยังพรรคเพื่อไทยก็มีประสบการณ์ในการบริหารเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลมาแล้วมีประสบการณ์ในการบริหารทางด้านเศรษฐกิจตนจึงคิดว่าภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยไกลไกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆน่าจะสบายใจกันได้เพราะว่ามีนโยบายมีประสบการณ์พรรคชาติพัฒนากล่าเอาใจช่วยพรรคเพื่อไทยในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้เรียบร้อย เพื่อจะได้มาบริหารประเทศมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะปิดท้ายที่ความเห็นของนายวาราวฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับ,บระบุว่าการเมืองขณะนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่พักใดพักหนึ่ง คงต้องพิจารณาว่าหากให้ประเทศไทยเดินหน้าต้องทำอย่างไรแต่ละคนล้วนแล้วเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความสามารถคงวางแนวทางกันได้คิดกันได้ว่าควรเป็นอย่างไรจะดันทุรังต่อเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมองผลประโยชน์ของชาติมาก่อนอย่าเอาความโกรธแค้นส่วนตัวอย่าเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นเหตุอ้างทำให้ชาติไม่สามารถเดินไปข้ังหน้าได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ